คนที่รู้ความจริงมีน้อยแต่โกหกก็คือโกหกอย่าคิดว่าพูดบ่อยๆแล้วมันจะเป็นความจริงได้พี่น้องครับที่ต้องมาพูดคำนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าบางคนเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าไอ้ที่มาของตัวเองอ่ะมันน่าเกลียดหรือว่าไม่น่าภูมิใจทำให้ตัวเองดูไม่ดีเลยถึงต้องเขียนมันมาใหม่ทั้งหมดเที่ยวนี้เนี่ยการตัดสินใจของเราของผมเนี่ยที่นำพาผีของเราทั้งหมดกลับมาทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วท่านจำได้ไหมครับว่าปี2548ทีมเราร่วมกันในการทำงานกับพรรคไทยรักเราเนี่ยเรามีใครบ้างนะครับเรามีเวลาที่จะต้องเตรียมตัวเชื่อไหมครับว่าสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนตกใจนะครับแล้วก็รอดูว่าทีมเราจะมาแค่ไหนเกิดขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองคะแนนแบบล้นหลามเสียงไปที่นี่คือชลบุรีครับพี่น้องครับชลบุรีเมืองทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจับสาดีประเพณีวิ่งควายสวยงามเพื่อไทยแลนด์สไลด์ที่นี่ที่ไหนที่ไหนเลือกพักอะไรเลือกพักอะไร
ดีใจมากๆที่ยังสามารถมาที่ชลบุรีได้ค่ะพี่น้องยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าในปี2549คุณพ่อมาปราศัยที่ชลบุรีวันนั้นฝนตกใช่ไหมจำได้ไหมกลางฝนเปียกแล้วก็ประชาชนพี่น้องประชาชนก็เปียกฝนกันไปหมดแต่ไม่มีใครกลับบ้านเลยค่ะหรือยังได้ไม่ครบเป็นหน้าที่
ของรัฐบาลเพื่อไทยถ้าได้รับความไว้วางใจจากทุกท่านทุกคนเราจะคืนสิทธิเสรีภาพเหล่านั้นให้กับทุกคนครับเราจะมีการจัดสำรวจทันทีว่าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง 20,000 บาทถ้ามีไม่ถึงเราจะเติมให้ทันทีครับนโยบายที่สองจะแสดงให้เห็นว่าความล้ำของเพื่อไทยที่มีอยู่เหนือพรรคคู่แข่งเรานำเทคโนโลยีมาใช้ทุกคนที่มีอายุในดิจิทัลวอลเล็ตหรือกระเป๋าตังค์ดิจิทัลนะครับแล้วก็ให้ไปใช้ภายในเวลา6เดือนในพื้นที่4ตารางกิโลเมตรเหตุผลก็คือว่าเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้คืนมาไม่ใช่ว่าได้รับเงินไปแล้วก็ไปใช้ที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่หรือภูเก็ตอย่างเดียวเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ขึ้นมานะครับผมเองวันนี้อายุ61มาจังหวัดชลบุรีก็ตั้งแต่เด็กเห็นถึงความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจความก้าวหน้าของจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ตำบลแสนสุขไปถึงอำเภอพัทยาผมเห็นว่าเมืองพัฒนาไปได้ขนาดไหนมีหลายคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดต้องเอ่ยชื่อครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมาผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธครับครอบครัวคุณปลื้มนำโดยเมืองชลบุรีพัฒนาไปได้ไกลพบว่าครอบครัวคุณปลื้มมีความกตัญญูต่อพี่น้องประชาชนมีความเกรงใจต่อพี่น้องประชาชนทุกคนครอบครัวคุณปลื้มทำประโยชน์ให้กับมหาศาลกับจังหวัดชลบุรีและผมเชื่อว่าการที่ท่านมาอยู่กับเราวันนี้พร้อมทั้งส.ส. 10คนถ้าเกิดได้รับเลือกเข้ามาพี่น้องกาให้ทั้ง2ใบทั้งคนทั้งพรรคทำให้เราได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแลนด์สไลด์น่าจะเป็นตัวชี้บ่งบอกว่าเมืองชนจะไปได้ไกลขนาดไหนครับ10คนครับสูงถึง192เซนติเมตรครับพี่น้องครับไม่น่าจะมีใครสูงกว่านี้อีกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกแล้วครับถ้าเลือกคุณเลือกคุณก็เลือกเพื่อไทยก็เลือกขอเสียงคนจะเลือกคุณเลือกนะครับขอเสียงคนเลือกโอชาครับเหตุที่ว่าเถื่อนนั้นเพราะเข้าสู่อำนาจโดยการรัฐประหารคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราถูกกระทำมาตลอดไทยรัฐไทยเป็นนายกสองสมัยทักษิณเป็นสองสมัยพลเอกสุทินบุญยกรินก็รัฐประหารจับกุมคุมขังตั้งข้อหาตัดสินในกระบวนการยุติธรรมลงชื่อเป็นพยานให้ภรรยาซื้อที่ดินผิดกฎหมายได้ยังไงวะผมมูยาดังให้ท่านได้ยินดีทั้งสิ้น